ีรติกรได้เปิดเข้ามาข้างในครับจากลาสกาโดโซจ่ายต่อมานายเขตโทษลองยิงเลยครับลูกนี้เอาแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับชัยนาทฮอนบิลขึ้นนำแล้วครับโอ้เก็บตกจังหวะนี้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับเก็บตกจากหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับทีมเยือนวันนี้ครับแหมเวลลิงตันนะครับยิงจากหน้ากรอบเขตโทษครับเข้าประตูไปครับ1ประตูต่อ0นะครับชัยนาทออกนำตั้งแต่นาทีที่2ของเกมเลยครับแล้วนี่เป็นประตูที่เร็วที่สุดของชัยนาทที่ทำได้ในปีนี้ด้วยนะครับจังหวะยิงจากหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วยิงประตูจังหวะนี้เลยครับกระดก1ทีครับก่อนที่จะใส่เลยอนุวัฒน์น้อยชินพันธ์บอลหลังลายเวลลิงตันพิโอลี่ได้ตบบอลคราวนี้โอ้โหตุ้มตะข่ายไปเลยครับชัยนาทฮอนบิลได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ครับจากเวลลิงตันพิโอลี่เป็นประตูสุดสวยเลยนี่ครับยิงไม่จับนะครับในช่วงเวลาท้ายครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหผู้สาประตูนครปฐมครับราชนนท์โจถาวรนี้ไม่ทันได้เซฟเลยครับดูภาพช้าครับขึ้นทางขวาครับคุณพิพัฒน์ยกมาให้แล้ววอลเล่ไม่จับเลยครับบอลพุ่งเสียบหน้าต่างเสาไกลเข้าไปครับโอ้โหเข้าข้อดีเหลือเกินนะครับเป็นการพิออรี่ประตูที่6ของเจ้าตัวในฟุตบอลใน150แชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ครับยิงไม่เหมาะเลยครับก็บอลตกพื้นครับโอ้โหนัชชาโนนี่พุ่งไปสุดเหยียดแล้วนะครับแต่ว่าพอบอลมันตกพื้นเนี่ยได้บอลเบิ้ลมาทำชิ่งเร็วทันทีบริทอนปล่อยให้บาด้ารีเล่นครับแล้วไหลมาเอาละครับบริทอนเปิดเข้ากลางแล้วเด้งเด้งเวลลิงตันเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับโอ้ลูกนี้ถือว่าสวยอีกหนึ่งลูกครับการประสานงานของชัยนาทจังหวะนี้ครับเวลลิงตันพิโอลี่ได้ยิงแบบไม่มีตัวประกบเลยครับให้ทางด้านนกใหญ่พิฆาตขยับหนีเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับเป็นงานยากแล้วครับสำหรับแกนอันดามันระนองครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ขึ้นมาตบมาสวยครับวรินทร์นี่ครับแล้วครับมาอยู่ที่ภูมิพัฒน์กระชากลบมาได้ได้เปิดลูกนี้เวลลิงตันจับบอลเสาแรกแล้วตัวจริงแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเวลลิงตันพิโอลี่ครับยิงมุมแคบให้ชัยนาทไล่มาเป็น2ต่อ3โอ้มาในนาทีที่85ครับเสียน่าจะสนุกเลยครับในช่วงเวลาที่เหลือครับโอ้สุดยอดจริงๆครับโอ้คู่นี้สนุกมากครับใครไม่ได้ดูนี่เสียใจเลยครับแตะมาเหมือนจะยาวแล้วแต่ว่ากองหลังไม่เข้าครับไม่เข้าก็เรียบร้อยเลยครับเลือกมุมยิงได้เลยแบบนี้ลำพูนพอได้ประตูนำ 3-1 แล้วเหมือนผ่อนเกมลงไปครับให้ชัยนาทได้บุกอยู่นะครับ
ตัดได้ครับภูมิพัฒน์กระดกเข้ามาด้านในเวลลิงตันจะดีในลูกนี้จังหวะ2ครับเวลลิงตันได้ยิงลูกนี้แล้วเข้าเวลลิงตันครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมรวดเร็วเลยครับทางด้านของชัยนาทครับแล้วลูกที่ได้ประตูลักษณะคล้ายๆกับลูกที่เกษตรได้ก็คือบอลกึกกักกันไปกึกกักกันมาครับแล้วปิดสกอร์เด็ดขาดครับเวลลิงตันเอาคืนได้อย่างรวดเร็วครับผมใช้เวลาไม่นานเท่านั้นนะครับทางด้านของชัยนาทแล้วเป็นโอกาสแรกในเกมนี้ด้วยครับมาดูภาพช้ากันอีกทีครับก็เป็นเวลลิงตันครับผมที่ลองยิงก่อนแล้วก็ไปติดผู้เล่นแล้วบอลกลับมาเข้าทางเข้าอีกทีแล้วก็ยิงเรียดๆครับผมเข้าเสา2ไปเลยครับดูครับจังหวะที่เวลลิงตันยิงเนี่ยมันเหมือนมีหลุมอยู่นิดนึงครับลูกรินทอนให้ตรงกลางเวลลิงตันเข้าซ้ายสับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับจองที่ตัวสองครับชัยนาทมีมาตีเสมอได้สำเร็จครับจับเวลลิงตันพิโอลี่นี่ครับให้มาแล้วจับบอลกระดอนแล้วพลิกยิงเลยครับน้ำหนักไม่ต้องแรงแต่ทิศทางนี่หมดจดจริงๆคือเหมือนพยายามเนี่ยกัดจังหวะด้วยครับหลอกว่าจะปล่อยให้เพื่อนยิงครับสุดท้ายยิงเองเลยครับอธิยาธรจ่ายบอลไปช้าไปซ้ายครับอธิยาจับบอลไม่ดีโดนฉกโดนฉกโดยเวลลิงตันออกไปขวากิติมาแล้วครับกิติของชัยนาทพาบอลเข้ากรอบแล้วมีการได้ซัดตรงนี้ติดซ้ายของสุรานะครับแล้วซัดอีกทีหนึ่งสองเป็นต่อศูนย์เลยครับจากเวลลิงตันพิโอรี่ครับจังหวะสามดาบสองครับเวลลิงตันครับซัดไม่เหลือครับชัยนาทนำห่างสองประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้ครึ่งหลังการแก้เกมของชัยนาทเห็นผลแล้วครับได้มา2ลูกเวลลิงตันครับยิงประตูที่7ในฤดูกาลนี้ครับโหสุรัตน์หมดสิทธิ์จริงๆครับสาเซฟจังหวะแรกได้แล้วนะครับท่านก็ยิงไป1ประตูครับในเกมนี้เอาครับเป็นลูกจุดโทษลูกนี้ของชัยนาทบิลนะครับถ้าเข้านี้ปิดเกมเลยนะครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วด้วยครับในช่วงของการทดเวลาเวลลิงตันดวลกับสุรัตน์นาคชุมแสงนะครับวสินให้สัญญาแล้วเวลลิงตันซัดขวาลูกนี้เรียบร้อยครับไม่ได้ขยับเลยครับ3ประตูต่อ1ครับชัยนาททอนบิลเวลลิงตันครับก็ยิงฝังแล้วครับประตูที่2ของเจ้าตัวในเกม